ซึ่งถ้ามาดูสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในเด็กนะครับก็พบว่า 45,000 กว่าคนนี่คือตัวเลขของเด็กวัยไม่ถึงขวบไปจนถึงประมาณสัก5ปีครับติดเชื้อโควิด-19 ระลอกล่าสุดและการที่มีเด็กและวัยรุ่นติดโควิดมากขึ้นแบบนี้ครับก็ทำให้ทางด้านกุมารแพทย์ก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะพบผู้ป่วยมิดซีซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรงหลังจากการติดโควิดที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้มากขึ้นครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานติดโควิดต้องสังเกตนะครับแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมเกิดภาวะมิดซีหลังจากติดโควิด-19เรื่องนี้มีคำอธิบายจากกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันว่าเมื่อเราติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูกกระตุ้นให้ทำงานครับแต่ว่างบางกรณีทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีการกระตุ้นการอักเสบไปเรื่อยๆในประเทศไทยเวลานี้ครับพบมากกว่า100คนนะครับคิดเป็นอัตรา1ต่อ 1,500 คนซึ่งก็สูงกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยครับกลุ่มอายุที่เราเจอเยอะสุดมากกว่ากลุ่มอื่นก็คือเป็นมิสซีปัจจุบันถามว่าทำไมเราต้องมาดูที่มิสซีมากขึ้นแล้วก็มิสเอในผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะลดลงเพราะว่าผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนกันแล้วแต่ว่าในเด็กอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยหรือว่าโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า12ปีเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนก็ตรงไปตรงมาว่าในระยะระหว่างช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนระหว่างการเป็นโรคของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเด็กมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนไปแล้วเด็กยังไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของการเป็นโรคในเด็กมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นองค์การอนามัยโลกกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ที่อังกฤษได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับโดยดูจากประวัติการติดเชื้อโควิด-19 หลังติดเชื้อ 2-6 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้ท้องเสียมีผื่นตาแดงก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นมิดซีครับส่วนความรุนแรงของโรคก็มีตั้งแต่น้อยไปมากขึ้นกับการแสดงอาการของหัวใจและระบบหลอดเลือดส่วนที่เด็กไทยเมตราติดภาวะนี้มากส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่ายังไม่ได้รับวัคซีนด้านกุมารแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มแพทย์ที่ติดตามอาการนี้พบผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะมิดซีประมาณ 20-25 คนและถ้าไปดูในต่างประเทศครับคุณผู้ชมก็พบปัญหานี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นที่อินเดียครับก็มีรายงานว่าแม้การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2จะเริ่มคลี่คลายลงแต่กุมารแพทย์นั้นกลับพบอาการป่วยที่พบได้ยากแต่รุนแรงเช่นนี้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าเด็กในอินเดียได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดแต่ที่สหรัฐครับมีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในเด็ก 3,742 คนครับและเสียชีวิตแล้ว35คนครับ